กระทรวงสาธารณสุขได้จัดแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ MERS โดยศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตานาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าสถานการณ์ในประเทศขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดไวรัส MERS 1รายซึ่งมีแนวโน้มอาการดีขึ้นยังพักรักษาตัวในห้องแยกโรคส่วนการติดตามผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายนี้ได้นำผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทุกคนรับไว้สังเกตอาการล่าสุดมีผู้ที่จะต้องติดตามสังเกตอาการจำนวน145คนและ3คนในนั้นคือกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเป็นญาติกับผู้ป่วยรายแรกขณะนี้ได้รับการดูแลอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูรส่วนผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำแนะนำให้แยกตัวเองลดสังคมกับผู้อื่นและติดตามทางโทรศัพท์เป็นเวลานาน14วันว่าท่านผู้ในการสถาบันโรงพยาบาลบำราศนราดูรได้ให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยอาการดีขึ้นเล็กน้อยนะครับก็คือความต้องการที่จะใช้ออกซิเจนนี่ก็ลดลงนะครับก็ยังไม่มีอาการทุกข์ลงแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียนให้ทราบเป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเกี่ยวกับคนที่เราติดตามนะครับตัวมาเพื่อสังเกตอาการเนี่ยนะครับก็เราก็ติดตามได้เพิ่มจำนวนขึ้นนะครับจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมขอเรียนรายละเอียดให้ทราบนะครับเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสารเครื่องบินเนี่ยนะครับที่มาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมี106คนนะครับในเครื่องบินลำนี้นะครับก็เป็นผู้โดยสารนะครับที่ยังอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ100คนนะครับแต่ว่า100คนเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับที่เรียกว่ามีความเสี่ยงสูงเพราะว่านั่งอยู่ในแถว2แถวหน้า2แถวหลังนะครับของผู้ป่วยมี21คนนะครับซึ่งในจำนวนนี้เป็นคนไทย1คนนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้เราติดตามนะครับที่จะเชิญมาสังเกตอาการพร้อมกันนี้กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและสอบสวนโรคดังนี้ 1. การเฝ้าระวังที่ช่องทางเข้าออกประเทศทางอากาศได้ประสาน37สายการบินประกาศเตือนผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงแจกเอกสารการปฏิบัติตัว3ภาษาติดตั้งเครื่องวัดไข้อัตโนมัติรวมถึงช่องทางบกทางเรือด้วยเช่นกัน 2. การเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลได้กำชับให้โรงพยาบาลทั่วประเทศติดป้ายเตือนประชาชนและเจ้าหน้าที่แจกหน้ากากอนามัยแยกจุดตรวจผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 3. เมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ให้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4. การติดตามผู้สัมผัสโรคในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต้องรับไว้สังเกตอาการส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำติดตามอาการผ่านทางโทรศัพท์นาน14วันสำหรับประชาชนแนะนำให้ใช้มาตรการกินร้อนช้อนกลางหมั่นล้างมือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวให้เลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดและหากเดินทางไปยังประเทศเหล่านั้นขอให้อย่าคลุกคลีกับผู้ป่วยและหากกลับประเทศไทยใน14วันมีอาการไข้ไอเจ็บคอให้ไปพบแพทย์ทันทีด้วยความร่วมมือของประชาชนจะมีส่วนสนับสนุนให้การควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่กรมควบคุมโรค1422ตลอด24ชั่วโมง